านนี้เงียนหน้าแหกยับโดนฟาดกลับหน้าหงายกินเนื้อผิดตรงไหนแฟนลูกอย่างเวียดนามวิจารณ์นักตบสาวซื้อของกินหลังแข่งควันหลงของการแข่งขันซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่เวียดนามชนะฟิลิปปินส์3-1เซต25-19 25-27 31-29 25-15หลังจบการแข่งขันมีภาพนักตบลูกยางสาวเวียดนาม6คนไปซื้อเนื้อโคขุนด้านหน้าสนามแข่งขันทำให้ชาวเน็ตเวียดนามวิจารณ์ว่าไปซื้ออาหารไม่มีประโยชน์อาหารไม่สะอาดไม่แนะนำอาหารพื้นบ้านและอีกหลายๆอย่างโดยโปรแกรมต่อไปวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยในวันที่13สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตไทยได้เข้าไปตอบกลับเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าจะให้เขากินแต่แหนมเนืองหรอจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแปลกตรงไหนเนี่ยของดีนะบอกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ FC เวียดนักกีฬามาแข่งกีฬาหรือมาออกรบกีฬาคืออะไรไปเรียนมาก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวเองไม่ได้มาอย่าว่าเพื่อนหน้างานหรือร้านก็อร่อยจ้ะอาหารไทยน่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่เวียดนามหมาแมวไม่ได้มีโอกาสเดินเพ่นพ่านโดนจับกินหมดสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเขาก็อยากลองกินของอร่อยเนาะว่าจะอร่อยถูกใจเขาไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารไทยมันดังไปทั่วโลกเลยนะจ๊ะจะอดใจไหวหรอสตรีทฟู้ด24ชั่วโมงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเรียกว่าหาประสบการณ์แฟนเวียดนามก็เยอะเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนบ้านเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นมิตรมาวันนี้รู้เห็นชัดเจนประเทศที่เราเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องเขากลับมองเราด้วยความเครียดแค้นชิงชังปานกาสลองสองปีบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับชิมอะไรแล้วอร่อยถูกปากก็บอกต่อกันได้อะไรไม่ถูกใจก็เสนอแนะจะได้ปรับปรุงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเข้าไปดูช่อง YouTube นะจะมีทั้งทัวร์เวียดนามและยูทูบเบอร์แห่กันมาเที่ยวไทยที่ขาดไม่ได้คือสตรีทฟู้ดทั้งจ๊อดแฟร์เยาวราชไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่นักกีฬาเขาได้ดู YouTube แล้วเขาก็คงจะอยากกินเมื่อมาไทยก็เลยต้องจัดกันสักหน่อยนักท่องเที่ยวเวียดนามก่อนจะกลับเขาก็เข้าเซเว่นซื้อของกินกลับไปกินบ้านเขาอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงี้ยนแข่งที่ไทยก็กินของไทยไม่เข้าใจหรืออย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์บางกลุ่มก็ทำให้นักกีฬาท้อได้เหมือนกันไม่ว่าจะประเทศไหนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารประเทศไทยของเราสะอาดแน่นอนที่สำคัญไม่มีเนื้อหมาแน่ๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้เขากินเนื้อวัวบ้างเถอะเขาก็คงจะเบื่อหมากับแมวอ่ะนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารไทยดังไกลไปทั่วโลกส้มตำปูปลาน้ำตกเนื้อแดดเดียวก็คนมันอยากจะทำไงได้อะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนบนเวียดไม่สนับสนุนให้กินเนื้อวัวเพราะปกติชอบทานเนื้อหมามีประโยชน์กว่าหรืออย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแปลกตรงไหนเราไปประเทศไหนก็ควรจะกินอาหารชาตินั้นไหมล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเมืองไทยก็ต้องลองอาหารไทยผิดหรืออย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาไม่รู้คงนึกถึงอาหารบ้านตัวเองอาหารข้างถนนไม่สะอาดแต่ลืมว่าเป็นบ้านเรายิ่งถ้าเนื้อโคขุนถือว่าเป็นอาหารข้างถนนที่ไม่ใช่ใครก็กินได้นะราคาไม่ธรรมดานะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคขุนบอกอาหารไม่สะอาดสงสัยต้องกินหมาหันอย่างเดียวละมังเนี่ยคนชั้นสูงเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะมีคนเป็นห่วงกลัวนักกีฬาท้องเสียซึ่งมันก็เป็นห่วงได้นะเพราะอยู่ในระหว่างการแข่งขันแฟนๆคงอยากให้กินอาหารที่ฝ่ายจะเตรียมให้มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารเวียดนามนะจืดไม่เค็มคนเวียดนามจึงไม่เป็นโรคอ้วนกันแต่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามต้องพกน้ำปลาไปด้วยจืดจริงๆส่วนคนเวียดนามมาอยู่ไทยก็ติดรสชาติอาหารไทยแซ่บๆกันหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะให้ไปกินเนื้อหมามังเนี่ยถึงจะมีประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า FC เวียดนามเขาคงไม่พอใจทำไมไม่หาทานอาหารประจำชาติปอเปียเวียดนามคราวหน้าบอก FC ให้ขนอาหารตามนักกีฬาไปทุกที่นะจ๊ะที่จะไปแข่ง
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนมันหิวอย่าห้ามนะจ๊ะสาวๆเวียดนามเขาเคยกินลูกชิ้นอาหารไทยกันแล้วมันอร่อยเห็นลงภาพนั่งกินที่สนามหญ้ากันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาไปหาของอร่อยกินด้วยกันพวกแฟนๆเกรียนเหงียนก็เข้าใจนักกีฬาบ้างนะจ๊ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เพื่อนบ้านอึ้งกันไปเลยไทยแรงดีไม่มีตกทุบแหลก3เซตรวดเชือดอินโดฟิลิปปินส์คาบ้าน2นัดติดในศึกซีวีลีก2023ที่เชียงใหม่นัดต่อไปเวียดนามเตรียมโดนโดยล่าสุดวอลเลย์บอลสาวไทยยังคงเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องหลังเดินเครื่องบดเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซียไป3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพซึ่งล่าสุดในวันนี้เป็นการแข่งขันวันที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ประเดิมชนะฟิลิปปินส์ลงสนามพบกับอินโดนีเซียที่พ่ายเวียดนามมาประเดิมสนามนัดแรกมาเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยยังคงหมุนเวียนตัวผู้เล่นลงสนามให้โอกาสดาวรุ่งลงสนามกันอย่างต่อเนื่องโดยผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวหนึกแจ้งนัทธิมากุบแก้วพิมพิชยากกรำทัชชุออนโมกศรีวิมลรัตน์ธานพันธ์ได้มีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกทีมชาติไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งผสมกับตัวหลักลงสนามเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีก่อนแต้มจะมาเท่ากันที่16คะแนนโค้ชด่วนต้องแก้เกมด้วยการส่งอัชราพรคงยศลงไปช่วยเสริมเกมรุกแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเกมยังคงสูสีเบียดกันแต้มต่อแต้มสุดท้ายสาวไทยยังนิ่งกว่าเฉือนเอาชนะไป25-23คะแนนออกนำก่อน1-0เซตต่อมาเซตที่2ไทยส่งศศิภาพรจันทวิสูตรลงไปเสริมความดุดันในเกมแรกขณะที่อินโดนีเซียก็รับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้เกมยังคงดำเนินอย่างสูสีจากนั้นช่วงกลางเซตเกมรุกไทยเริ่มไหลลื่นคืนช่วยกันโกยแต้มปิดเซตไป25-20เซตที่3อินโดนีเซียเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมอาศัยความเหนียวแน่นเก็บแต้มออกนำไปก่อน10-8ฉะนั้นสาวไทยเริ่มกลับมาได้เกมบุกเริ่มไหลลื่นขึ้นสุดท้ายปิดเกมสามารถเอาชนะไปได้25-16สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยชนะอินโดนีเซียไป3-0เซต25-23 25-20และ25-16สาวไทยสามารถเก็บชัยชนะไป2นัดรวดโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13สิงหาคมเวลา 18:00 นโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยแชมป์สนามแรกพบกับฟิลิปปินส์อันดับสุดท้ายจากสัปดาห์แรกโดยคู่นี้เคยเจอกันมาในสนามที่1วอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไปได้3-0เซตส่วนเกมนี้นักตบลูกยางสาวไทยก็เริ่มต้นได้ดีกว่าสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ก่อน25-15ขึ้นนำไป1-0เซตที่2วอลเลย์บอลหญิงไทยเริ่มให้โอกาสดาวรุ่งได้สัมผัสเกมมากขึ้นทั้งดลพรสินโพนัทที่มากุบแก้ววิมลรัตนพันธ์รวมถึงบรรดาตัวสำรองอย่างสุทัศตาเชื้อวู่หลิมสรัดพรบรรดาศักดิ์ทิชากรบุญเลิศทำให้เกมสะดุดเล็กน้อยแต่ยังชนะไปอีก25-17หนีเป็น2-0เซตที่3วอลเลย์บอลหญิงไทยยังสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามทำให้บางจังหวะยังไม่ลงตัวแต่อาศัยความสามารถส่วนบุคคลที่เหนือกว่าเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3-0เซต25-15 25-17และ25-18เก็บ3คะแนนแรกตามคาดสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าทีมไทยเล่นกันดีขึ้นมากเลยค่ะมีน้องๆทีมใหม่มาเสริมด้วยช่วยกันเล่นและมีการรองบล็อกได้ด้วยเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบดาวรุ่งหลายคนน้องอยู่ฝ้ามือเซต
น้องวิมลรัดบอลเร็วกับน้องเบอร์7ใบเตยหรือเปล่าน้องคนนี้ตบบอลดีฉลาดสไตล์การตบเหมือนผู้เล่นหัวเสาญี่ปุ่นเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเบอร์7เล่นดีมากเด็กญี่ปุ่นหรือเปล่าเซตเตอร์น้องใหม่ทำไมเล่นดีขนาดนี้แบบนี้โอกาสไปโอลิมปิกมีมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดทุกคนเลยค่ะวันนี้เล่นดีกันมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องเบอร์7สไตล์การเล่นตบฉลาดเหมือนโคกะหัวเสาญี่ปุ่นอนาคตแจ่มไปไกลแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้ขอชื่นชมกองเชียร์ไทยมีมารยาทมากๆเลยชอบดูดีเลยไม่เหมือนเชียร์ที่เวียดนามเขาโห่เรามองดูไม่ดีเลยที่เชียงใหม่น่ารักมากขอชื่นชมค่ะชาวเชียงใหม่น่ารักมากๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งค่ะน้องที่ชื่อดลพรมือเซตได้ดีเยี่ยมมากๆเซตคล้ายๆกับพี่นุชเลยค่ะชอบน้องเซตได้ดีเท่ากับพรพันธ์มากๆต้องให้น้องลงบ่อยๆจะได้เข้าขากับรุ่นพี่เขาเก่งเซตได้พอดีกับมือตบค่ะชอบอนาคตของน้องไปไกลแบบน้องพรพันธ์แน่นอนทางทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะ